ออกแบบของวันนี้นะครับรูปแบบของงานเป็นไงบ้างงานวันนี้ก็ลูกค้าเขาสักมา30ปีแล้วมั้งคะก็เขาก็อายุเยอะแหละเป็นรอยสักที่เขาบอกว่าตอนเด็กๆเขาก็สักเล่นๆให้เพื่อนสักให้ก็ถามว่าน่าเกลียดไหมมันก็ประมาณนึงอะค่ะแล้วถามว่าเขาได้วอลลี่ไหมเขาไม่วอลลี่เพราะมันเป็นรอยสักสมัยเด็กบางทีมันก็มีความทรงจำนะแล้วก็เลเยอร์คัฟเวอร์ทีนี้ลูกค้าก็รีบเพราะเขามีเวลาน้อยนะแต่ว่าวันนี้เขาก็เลิกที่เดี๋ยวก็กลับพรุ่งนี้แหละวันนี้เขาก็จะมาทำต่อเพราะว่าครั้งก่อนที่ทำไปทำได้ไปครึ่งเดียวค่ะก็ทำเลือก cover อันให้เขาเลือกงานว่าอันก็ลองหามาดูเพราะพี่เขาก็ไม่มีแนวคิดอะไรแล้วก็เลยลองเลือกแล้วก็ให้เขาดูว่าเขาชอบอันไหนเขาก็เลือกอันนี้แล้วเขาก็บอกว่าเปลี่ยนจากนกฮูกมาเป็นนกอินทรีละกันนะเดี๋ยวอันก็เลยเอาอินทรีไว้ข้างบนให้ cover งานเขาเลยผมชื่อพายมาจากอเมริกาแต่ร้านตัวนี้ผมเคยสักเพื่อนผมสักตอนผมเด็กผมสักเห็นเพื่อนสักแล้วผมก็ให้เขาสักพอดีมันไม่สวยผมก็มาแก้ใหม่มันดูไม่ดีแล้วแบบเพื่อนผมเขาดูแบบทะเลาะผมแบบเหมือนว่าคำผมว่าใครสักให้อะไรแล้วที่ขานี่เป็นลายที่ขาเป็นลายเป็นผีกะโหลกเป็นผีกระสือเพื่อนสักให้เหมือนกันอยู่ไฮสคูลว่าแบบเหมือนไม่ได้คิดว่าเราไม่ได้คิดตอนที่สักตอนเด็กแล้วก็เพื่อนสักก็จะสักไปงานความยากง่ายของเทคนิคแล้วก็การ cover วันนี้นะครับเป็นไงบ้างก็ยากค่ะจริงๆแล้วรูปนี้ถ้าสักจริงๆอ่ะเป็นงานขาวดำธรรมดาไม่น่าจะเกิน 5-6 ชั่วโมงประมาณนี้แต่ถ้างาน cover อ่ะมันจะเยอะกว่านี้สักประมาณ8ชั่วโมง 8-10 ชั่วโมงแต่นี้อันทำไปรอบแล้ววันนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงงานใหม่กับงานเก่าก็จะต่างกันทั้งงาน cover แล้วทำยังไงให้หายหมดงานใหม่ก็คือแบบเราก็สักได้เลยไม่มีฟิกอะไรว่าต้องทำอะไรให้หายมันก็จะเคลียร์สะอาดก่อนที่เลือกใช้สักเราก็ต้องดูแบบของภาพไซส์ภาพว่าแบบภาพเนี้ยควรลงทุนจะเลือกใช้เข็มประเภทไหนเบอร์ไหนแล้วก็จะต้องมาเลือกว่าเราถนัดเข็มประเภทไหนก็จะเลือกเข็มสีก็อันจะใช้อันจะเป็นคนถนัดโทนเทาอยู่แล้วสีคัฟเวอร์มันก็จะเป็นลักษณะโทนเทาเข็มวันนี้ถ้าเป็นงานคัฟเวอร์นี่อันก็ใช้เบอร์เล็กน้อยเบอร์ใหญ่เยอะเบอร์เล็กก็จะไว้เก็บดีเทลพวกเล็กๆสีขาวเบอร์ใหญ่ก็จะเป็นพวก7 11 17อะไรอย่างเงี้ยค่ะเบอร์17แม็กนะคะแม็กนัมอันจะใช้วันนี้ก็จะเป็นงานคัฟเวอร์ก็จะแม็กนัมส่วนใหญ่เข็มกลมมันจะทำให้งานช้าขึ้นเข็มแบนพวกแม็กนัมเนี้ยมันก็ทำให้งานเรามันทำได้เร็วขึ้นอันทำงานมันเหมือนต้องอัดสีดำไปเยอะๆก่อนคือปูพื้นให้ค่อนข้างเข้มก่อนแล้วค่อยไล่เฉดออกปะเทาอ่อนจนถึง